สวัสดีค่ะวันนี้แม่บ้านอินเดียจะมาแชร์วิธีการทำลูกตำลึงผัดนะคะภาษาฮินดีเรียกกุนดรีบุญญาค่ะกุนดรีแปลว่าลูกตำลึงที่นี่เขาจะกินลูกนะคะเอาใบทิ้งแต่ที่บ้านเราเนี่ยจะกินใบเอาลูกทิ้งเนี่ยนะคะเป็นลูกตำลึงล้างแล้วล้างให้สะอาดแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะเอาไปหั่นให้เป็นแว่นๆนี่นะคะคือตัวที่หั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มลงมือกันเลยค่ะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะใส่น้ำมันมัสตาร์ดพอน้ำมันร้อนแล้วเนี่ยเด็ดพริกขี้หนูสดใส่ลงไปพอพริกเริ่มเหลืองๆก็ใส่ลูกตำลึงไปละทีนี้ใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะคะไม่งั้นมันจะไหม้ก่อนสุกค่ะช่วงนี้จะใช้เวลานานสักนิดหนึ่งนะคะกว่ามันจะสุกเพราะเราจะต้องทอดน้ำมันนิดหน่อยแบบนี้ไปจนมันเป็นสีเหลืองน้ำตาลแล้วถึงจะปรุงรสได้เป็นลูกตำลึงนะแต่เวลาทอดแล้วกลิ่นเหมือนกล้วยกลิ่นเหมือนกล้วยน้ำว้าพูดถึงกล้วยน้ำว้าที่เอามาทำกับข้าวเป็นกล้วยดิบนะคะก็มีนะคะเดี๋ยววันหลังจะทำให้ดูค่ะเอากล้วยดิบมาทำกับข้าวเห็นไหมคะมันจะเริ่มเหลืองแล้วก็ใส่เกลือแล้วเราก็คนให้เกลือละลายนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่ผงขมิ้นตามด้วยกรัมมาซาล่านิดเดียวใส่แค่นิดเดียวค่ะไม่ได้ต้องใส่เยอะเลยแล้วก็คนให้เครื่องเทศเข้ากันกับลูกตำลึงนะคะตอนนี้นางก็สุกแล้วนะคะโรยผงยี่หร่าไปนิดหน่อยคือถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแต่ว่าเด็กๆที่นี่ชอบมันหอมดีก็เลยใส่ให้เขานิดนึงตอนนี้สุกแล้วนะคะแต่เราจะทอดให้มันแห้งอีกสักนิดนึงคืออาหารอินเดียเนี่ยเขาจะทอดหรือต้มทุกอย่างให้สุกมากๆเละว่างั้นเถอะเขาจะไม่ทอดเหมือนบ้านเราบ้านเราผัดทอดเนี่ยจะโดยเฉพาะผัดเนี่ยจะใช้เวลาน้อยมากจะยังคงรักษาวิตามินเอาไว้แต่ที่นี่เขาจะบอกว่าทอดหรือผัดแค่นั้นน่ะคือดิบไม่สุก
เราก็ใช้ตะหลิวเช็คว่ามันสุกแล้วหรือยังการทำกับข้าวมาผัดแบบเนี้ยจะค่อนข้างใช้เวลานิดนึงต้องใจเย็นๆถ้าใจร้อนผักมันจะไหม้ก่อนข้างในไม่สุกข้างนอกไหม้แล้วเสร็จแล้วนะคะปิดเตานี่แหละค่ะลูกตำลึงผัดแบบอินเดียนะคะทานกับข้าวกับโรตีได้ทั้งหมดค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ